นี่ยังดีอยู่ไม่ตั้งแต่หมดจบแล้วอ่ะตอนนั้นเขาที่เซ็นที่หักลงเจ็ดที่หักลงไงผมไม่พอมาถึงที่แล้วสองรองแล้วชุดนั้นกำลังมาถ้าไม่มองอ่ะเดินเข้าไปเตะไม่จะเจียถึงมันไม่ยากเตะที่หักลงเจ็ดที่หักลงไม่เราโบกเคลียร์ไงทีนี้มันก็ไม่รู้ว่าแต่ตอนหลังเขาโบกว่ามันพอแล้วดีแล้วดีแล้วนายดีอยู่เขาใหญ่เหรอจำที่1แล้วหนึ่งได้ลูกจับไหนผมเองใหญ่มากเลยตีไม่ได้ตีตัวเดียวด้วยแย่เลยยุ่งดิผมดิ้นสู้อ่ะมันสู้ดิโชคดีครับแย่ดีไม่อยู่ผมดิสัมภาษณ์หน่อยครับเป็นไงบ้างวันนี้เต็มที่แล้วก็มาต่อยยาลาก็ช่วยเขาทีนี้ทางเก็บเพชร20วันเอง21วันเองพอดีครับเวลาน้อยผู้ผู้ชกเขาซ้อมรอ14แล้วครับผู้ชกก็หมดอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไปแทนที่ยะลาแทนที่ยะลาเพราะว่าติดจากยะลาก็กลับมา20วันก็ติดก็เต็มที่แล้วครับเกือบได้ลุ้นเหมือนกันนะราคาไอ้นี่นะก็ตัดสินใจพลาดเองครับตั้งนานแล้วก็เด็กอาจจะหันมามองนิ่มเยอะไปผมก็บอกพอยก5ด้วยแต่ว่าจังหวะนั้นก็คิดว่าก็ไม่อยากให้เขาเดินแล้วครับเพราะว่าเดินกลัวเดินแล้วทำไม่ได้ยิ่งไปกันใหญ่ผมก็ต้องขอโทษแฟนคลับด้วยครับนี่ก็เต็มที่แล้วมังกรนะครับก็พยายามเข่านี่พยายามที่สู้แล้วแต่ว่าเขาในอาชีพอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปแตกด้วยพลาดไปแตกก่อนเขาอีกอย่างเงี้ยครับอยากต่อยสักน้ำหนักเท่าไหร่ดีอ่ะก็เนี่ยครับ119 120ก็ต่อยได้ครับเจอใครอยากเจอใครมังกรก็เอาที่ว่าเขาบอกสมให้เวลาเขาขอเวลาซ้อมเออใช่ไม่เป็นไรครับก็ดีครับมีรายการอยากให้ซ้อมสักเดือนนึงครับให้มันแบบว่าเต็มซ้อมเต็มที่หน่อยครับผมนี่ก็เต็มที่ครับเพราะว่าอย่างเราไปต่อยใต้กลับมาต้องพัก7วันอะไรเงี้ยเวลาเหลือ14วันก็แล้วก็เต็มที่แล้วเขาก็พยายามติดเพื่อนไม่ติดอะไรวันนี้สำหรับผมเขาก็สู้ให้เต็มที่แล้วครับผมก็ขอโทษแฟนคลับด้วยครับถ้าตรงไหนอะไรไม่พอใจวันนี้ก็ติดสู้เต็มที่แล้วพูดถึงคนเชียร์หน่อยก็คนขับตัวนำที่ช่วยเชียร์ไว้หน้าทำดีวันนี้ครับโอเคขอบคุณครับออกไปแล้วไม่เดินไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วถึงตอนนี้ไม่น่าจะอยู่ครับมีในใจไหมว่าอยากเจอใครไหมก็แล้วแต่ตรงนี้ครับถ้าที่จัดแอนที่เราคิดอะไรจะไม่ดีก็89ประมาณนี้ใช่ไหมก็18ก็สามารถที่จะชิงได้ก็ชิงไปแล้วแพ้วันนี้แล้วก็ต้องกลับไปทำฟอร์มใหม่ครับตอนนี้ที่ไทยก็ไม่พอก็ที่แพ้แล้วนะที่ไทยที่ไทยแพ้ไปเดียวทั้งเข้าทั้งเจอกับวันนี้ก็แล้วแต่ผมก็จะทำคอนเสิร์ตบ้างก็แต่ละทีมนี้ยังไม่แต่คุณมันทนอยู่แล้วตอนนี้แน่แน่แน่แต่ตอนนี้ดูมันเหมือนตอนนี้สายคือการเงินขึ้นตาวตอนนี้สี่เดือนนะไม่ใช่หยุดเลยครับก็ตอนนี้ก็ให้มาอยู่ก็อาจจะไม่ดีก็แต่ก็อาจจะได้ครับนี่เงี้ย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 ก็ไม่ดีมากครับแต่ว่าดีหน่อยไอ้ทำไมยกแรกยกสองเราแผนแล้วเป็นอย่างนี้หรือว่าไงแผนเป็นอย่างนี้ด้วยแล้วก็เรามาลดน้ำหนักเยอะครับสองปอนด์แสดงว่าไฟหน้าต้องน้ำหนักต้องขึ้นแล้วหรือว่าไงไม่ได้ขึ้นครับแต่มันมาตอนฝนตกมาแล้วหมอก็เลยน้ำหนักมันก็เลยเกินมานิดนึงครับเริ่มมั่นใจไหนยกไหนว่าเอาอยู่แล้วก็จับในได้ครับจับในได้แต่เขาก็แข็งแรงครับไฟหน้าอยากเจอใครถ้าเลือกได้
ก็แล้วแต่ดีเดียร์แล้วหมดเลยครับได้หมดน้ำหนักเท่าไหร่ดีครับ118.9นี่แหละ118ได้ลดไม่ลดเยอะนะครับได้อยู่นะไฟนี้มีอาชีพเท่าไหร่ครับก็ต้องรอ3วินาทีมีแน่มีแน่อ่ะฝากอะไรถึงแฟนคลับที่เชียร์เราหน่อยครับคุณเชียร์มีเชียร์นะอยู่เชียร์อันนี้ก็ขอบคุณครับเชียร์กลับบ้านครับโอเคขอบคุณครับชกเป็นยังไงครับวันนี้ก็แข็งแรงครับแสดงว่ามีบุญเก่ามาอยู่ก็พยายามตะโกนบอกอยู่ว่าโตบ้างโตบ้างเพราะน้องถอยด้วยแล้วรับด้วยอ่ะโตเองนี่ไม่เก่งพยายามปรับแล้วปรับเองไม่เก่งขนาดเขาไม่ขนาดเขาบอกมองไงน่าจะไปได้ไกลอยู่เพราะว่าเขามีความขยันน่าจะต่อยอดของเองไปได้อ่ะแล้วก็ต้องเสริมมีหมัดมีอะไรเพราะว่าเดินยกหน้าเดินยกหน้าเล่นยกให้เล่นยกหน้าเราเห็นว่าเปิดร้านอาหารใช่หมูป่าด้วยร้านหมูป่าบางกอกหมูป่าใช่บางกอกบางกอกเฉยฮะประเวศอยู่ประเวศนะครับที่พี่โครงการมวยแล้วก็ที่ชอบดูมวยค่ะไปร้านหมูได้ค่ะร้านหมูป่าอ้าวเราไปร้านหลวงมาค่ะด้วยนะคะไปด้วยนะคะพี่แทนลูกดีนะครับดีด้วยครับไปเลยเชื่อมันเชื่อมนะยอด